สวัสดีครับพวกเรา Full Step ครับผมผมมาร์คร้องนำครับผมตรายมือกีตาร์ครับดังมือกองครับผมตั้งมือเบสครับเพราะความรักจะไม่ต้องเสียใจฉันจึงเลือกที่จะไม่รักใครจริงๆเรามีการพักวงกันไปประมาณ 6-7 เดือนครับระหว่างนั้นก็ซุ่มซ้อมทำเพลงใหม่แล้วก็หาสมาชิกวงไปด้วยช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราค่อนข้างเครียดกันมากเลยจนมือกองเราดังโทรมาอะไรเงี้ยครับก็ชวนเขาเข้ามาลองทำดูอะไรเงี้ยไอตอนหามือกีตาร์หายากจนได้ลองหลายๆคนจนเจอพี่ไตอะไรเงี้ยก็เป็นพี่ที่เรารู้จักอยู่แล้วด้วยถามว่าเคมีเป็นยังไงเคมีก็ผมรู้สึกว่ามีความโตขึ้นซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจริงเราก็อายุมากขึ้นมาประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยครับตอนที่เราแข่งดนตรีมันน่าจะเมื่อประมาณ7ปีแล้วอะไรเงี้ยพอได้มีสมาชิกใหม่ได้ปล่อยเพลงได้ทำโซเชียลหรือว่าคุยกับค่ายทำงานทุกอย่างมันทำให้เราโตขึ้นในทุกๆด้านครับใช่เพลงในเซตเก่าผมคิดว่ามันมีความเล่าเกินอายุไปหน่อยบางอย่างอะไรครับมันถูกต้องแหละตอนนั้นที่เราปล่อยเพลงนั้นไปผมยกตัวอย่างเพลงแรกชื่อเพลงเทียครับมันพูดว่าน้ำตาร้อยคนไร้ค่าอีกเลยคือมันเป็นเรื่องของการเราไปสอนคนอื่นตอนนั้นเราออกเพลงเราอยู่แค่18-19มันไม่มีใครมาเชื่อคำพูดเด็กมันเป็นใครวะเพิ่งเจอเรื่องมาเองแบบยังเด็กน้อยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าก็ดีที่เราได้ผ่านมาแล้ววันใดวันหนึ่งที่เราโตขึ้นมาจนถึงเนี่ยเราอายุ24กันละเหมือนมันปลดล็อกเหมือนเราเล่นเกมแล้วมันปลดล็อกเรื่องที่เราจะเล่ามันเล่าได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับเรื่องที่มันตรงๆนะครับเช่นแบบอาจจะเพลงอกหักก็แบบอกหักไปเลยเขามีคนคุยใหม่แล้วอะไรเงี้ยครับมันจะเล่าเรื่องที่มันซับซ้อนได้อย่างเพลงใหม่แค่ไม่ต้องรักใครมันก็จะเล่าของซิตูเอชั่นที่เราเจ็บปวดความรักมาประมาณนึงแล้วเราก็เลยไม่อยากรักใครแล้วเพราะมันเจ็บมันเลยเป็นเล่าเรื่องที่อย่างที่บอกครับว่ามันเหมือนมันปลดล็อกแบบด่านต่อไปให้เราสามารถเล่าได้มันรีเลทกับผมด้วยแล้วก็มันอยู่ในเลนส์ที่เราน่าจะเจอกันอะไรเงี้ยครับเป็นแบบเฟิร์สจ็อบเบอร์มันน่าจะแบบผ่านความรักมากันประมาณนึงแล้วแหละเราไม่ได้เล่าเพื่ออยากโตขึ้นเราเล่าเรื่องที่เรารู้สึกตอนนี้มันเลยรู้สึกว่าเราโตขึ้นจากนี่แหละเรื่องที่เราอยากเล่าคอนเซ็ปต์เพลงนี้มันคือเพลย์เซฟครับก็คืออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยผมไปเจอคลิปของพี่อุ่นนะครับเขาพูดประมาณว่าเวลาเขารักใครเขาเจ็บนานกว่าคนอื่นมูฟออนยากถ้าเลือกได้เขาแบบไม่ต้องรักใครดีกว่าเพราะว่าเวลารักแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยครับคล้ายๆผมดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเรารักใครเราก็แบบทุ่มให้เต็มร้อยแล้วก็เจ็บหนักหน่อยคอนเซ็ปต์เนี้ยมันเป็นเราดีนะก็เลยลองเอามาใส่กับเมโลดี้ที่เราสี่คนทำกันไว้อะไรเงี้ยครับออกมาดีเลยใช่ครับออกมาแบบว่ารู้สึกว่ามันตรงใจทั้งผมด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ทำก็รอลุ้นว่ามันจะไปตรงกับคนอื่นไหมอะไรเงี้ยดีครับพี่ฮายช่วยตีกรอบให้เพลงแบบถูกต้องขึ้นแล้วกันพี่ตอนแรกอาจจะมีเราอาจจะแลบไปทางโน้นทางนี้แบบเรื่องแนวเพลงหรือเรื่องทั้งเนื้อเพลงอะไรเงี้ยครับก็พี่ฮายก็มาช่วยแก้พวกเนื้อเพลงความหมายให้มันชัดขึ้นแล้วก็สื่อสารได้ชัดเจนขึ้นครับตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยดีหรือไม่ดีเหมือนเราก็อยู่กับมันมาเยอะจนก็คุยกับพี่ฮายก็บอกไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพลงนี้มันเริ่มมีคนรู้จักตอนที่ปล่อยท่อนสปอยเป็นร้องอย่างเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปเล่นกันใน TikTok อะไรเงี้ยครับก็แปลกใจเหมือนกันมันเป็นแบบไม่มีอะไรเลยร้องปกติร้องเดียวก็คือจริงๆเราถ่ายกันคนละที่ครับแล้วก็ซึ่งไอเอมีเนี่ยเราพยายามเน้นเรื่องของซิงค์แบนด์เพราะว่าเราจะเปิดตัวสมาชิกใหม่เลยครับแล้วก็ซึ่งไอ VR นี่มันก็เหมือนอะไรนะเหมือนล้อเล่นกับ VR เหมือนเป็นโลกจำลองที่เราในนั้นมันเป็นที่ปลอดภัยของเราใช่ครับใช่ซึ่งในโลกของ VR ก็คือพวกผมก็คือนางเอกแบบว่าเศร้าใจแล้วที่แบบโดนทิ้งแล้วยังต้องเข้ามาในโลกที่มีพวกเราอีกหนักเลยน่าจะเป็นบ้านครับเพราะว่าก็เนาะเราในบ้านก็มีพ่อมีแม่มีอะไรเงี้ยก็อบอุ่นดีครับผมน่าจะปลอดภัยทุกที่ครับแค่ว่าจัดการตัวเองแล้วกันเราเหมือนเราถือโล่อยู่อะไรเงี้ยก็พยายามทำให้ตัวเองปลอดภัยเองแล้วกันอะไรเงี้ยน่าจะเป็นในสตูดิโอของผมแล้วกันเพราะว่าผมคิดงานที่นั่นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนตัวดีที่ปลอดภัยของผมคือที่ได้อยู่กับตัวเองนะครับคิดว่าเหมือนเป็นที่เซฟโซนว่าเราแบบอยากจะทำอะไรก็ได้เราอยากจะเล่นกีตาร์เราอยากจะแต่งเพลงหรือว่าอยากจะปลดปล่อยอารมณ์อยากจะตะโกนหรือว่าโกรธหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เราอะไรเงี้ย
ถ้าเป็นผมก็คงจะเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับให้ความรู้สึกแบบสงบแล้วก็เหมือนเราได้พักผ่อนผมเป็นภูเขาแล้วกันครับเพราะว่าแบบจะได้เห็นกว้างๆมันปลอดโปร่งครับเห็นเขาเห็นท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นภูเขาเหมือนกันครับเป็นจอยลี่แลนด์เขาคอแล้วกันครับคือเคยเห็นตอนที่มันไม่ได้จัดคอนเสิร์ตครับมันแบบมันโล่งสบายตามากที่ไหนก็ได้ที่อากาศหนาวครับ อาจจะแบบฟิลแบบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็อยู่กับตัวเองครับอยู่กับสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เราชอบครับผมก็อย่างเช่นก็ถ้าสมมติเป็นผมเองเนี้ยก็สมมติว่าแบบให้ใจเขาไปเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็นั่งเล่นเกมนั่งเลี้ยงแมวอยู่กับเพื่อนคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับผมก็ยอมรับครับยอมรับความจริงแล้วก็หาอะไรทำให้มันไม่คิดเยอะครับผมของผมคงจะถอยออกมาครับเลือกคนที่เขารักเราดีกว่าใช่น่าจะคล้ายๆกันก็คือว่าน่าจะถอยออกมาแล้วก็ให้ความสุขกับตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นโดยการทำอะไรก็ได้ที่เราชอบอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบฟังเพลงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยเรารู้ว่ามันผิดแต่เรายังทำเลยอะแล้วถ้าเป็นเรื่องแบบความรู้สึกอะของความรักคนอะมันตัดยากอยู่แล้วยิ่งอยู่นานมันยิ่งตัดยากคือสมองเราอาจจะให้ออกมาแต่หัวใจมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีนะครับเพราะลืมไปแล้วเนี่ยตอบเซฟเอาจริงๆจริงๆก็ถ้าเป็นวันนี้ก็ไม่มีครับเพราะว่าเหมือนแบบเวลาเราทำอะไรเราก็เหมือนเราก็ทำไปคือเราตั้งใจที่จะทำครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบไม่รู้สึกที่อยากจะลืมมันของผมก็ถามว่ามีไหมมีแต่ก็ถามว่าไม่ลืมไหมก็พยายามไม่ลืมอยู่แต่ก็บวกกับมีความไม่สนนิดด้วยเพราะว่าแบบด้วยความเรื่องที่ทำไปแล้วเราก็พลาดจริงเราขอโทษเราเกิดการเคลียร์แล้วแล้วก็พยายามมูฟออนวอนผ่านไปอะไรเงี้ยครับผมของผมไม่อยากจะลืมทุกเรื่องเลยดีไม่ดีก็ไม่อยากลืมเพราะว่ามันทำให้ผมเป็นผมในเวอร์ชันนี้อะไรเงี้ยเราโตขึ้นเพราะสิ่งนี้คือเวลาเราย้อนกลับไปมองเราจะได้รู้สึกว่าอ๋อเราผ่านตรงนี้มาได้ไงแล้วในอนาคตถ้าเราเจอเรื่องประมาณนี้เราก็จะผ่านไปได้ดีขึ้นครับคล้ายๆกันก็จริงๆผมว่าคนเราไม่น่าจะลืมกันได้หรอกครับหมายถึงว่าไม่มีทางลืมหรอกอย่างน้อยมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งในตัวเราอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่เราจะอยู่กับมันยังไงแล้วก็จัดการมันยังไงแล้วก็เรียนรู้มันยังไงมากกว่าเส้นทางวงผมรู้สึกว่าการที่เราได้เล่นดนตรีด้วยกันมันคือความสุขอยู่แล้วและถ้าทำเป็นอาชีพหลักได้ก็ยิ่งดีสำหรับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่มองไว้ก็แค่ณจุดนี้เราก็แค่อยากได้ออกไปเล่นดนตรีกับเพื่อนๆในทุกวันมีเงินที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันเนี้ยตั้งเป้าหมายไว้แค่ประมาณนี้ก่อนตอนนั้นผมออกมาก็เหมือนก็เคว้งคว้างเคว้งคว้างครับเหมือนอยู่ในอวกาศใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเราก็พยายามคุยกันพยายามแบบเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีแหละไอ้เนี่ยแบบเดี๋ยวอย่าไปซีเรียสมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนพยายามปลุกใจกันอยู่2คนใช่ครับมันดันกันทั้งที่ตอนนั้นมืด8ด้านเปอร์เซ็นต์ที่มันจะสําเร็จได้มันต่ํามากในการที่ได้ทํามุมต่อไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่รู้ว่าค่ายเค้าจะซัพพอร์ตเราต่อมั้ยอะไรเงี้ยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการทําเพลงเดียวคือมันเป็นเรื่องของธุรกิจมันหลายเรื่องมากแล้วสมาชิกใหม่ที่เอาเข้าไปเสนอค่ายจะโอเคไหมอะไรนั่นแหละครับเราก็พยายามปลุกไฟด้วยกันก็พยายามให้กำลังใจกันผมว่าการที่เราได้อยู่กันมากกว่าการทำงานเป็นเรื่องสำคัญมากบางครั้งมากกว่าการทำงานด้วยซ้ำเพราะบางทีเราจะรู้เรื่องกันมากขึ้นและอีกอย่างคือเราเปิดเผยกันมากขึ้นขอบคุณตัวเองครับขอบคุณทุกคนหมดด้วยอ๋อที่สำคัญขอบคุณค่ายจีนี่เรคคอร์ดบ้านหลังเดิมของพวกเรานะที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจให้เราทำต่อก็ฝากเพลงแค่ไม่ต้องรักใครนะครับฟังได้แล้วที่ YouTube Genie Lock แล้วก็ Music Streaming ทุกช่องทางนะครับแล้วก็ฝากเพจวงนะครับ Full Step Band ทุกช่องทางครับ IG Twitter TikTok Line Open Chat Facebook นะครับผมสามารถไปติดตามข่าวสารกันได้นะครับแล้วก็เฉพาะใน TikTok นะครับก็จะมีแบบว่าคอนเทนต์อะไรแบบสนุกๆตลกๆให้คนดูได้รับชมนะครับก็ลองไปดูกันนะฮะจริงๆวงเราเป็นวงแบบปั่นๆไม่ได้คิดมากอะไรเงี้ยใช่ๆตลกครับผมTell me, will I come to the side?